ข้าสู่เกมที่3ครับใน Dream League Season 11นะครับระหว่างเมเนสกี้กับ Fnatic ตอนนี้เสมอกันอยู่1ต่อ1ใน Best of 3ใครชนะก็สบายไปนะครับได้ผ่านรอบคัดเลือกไปเป็นตัวแทนของโซน Southeast Asia ใครแพ้ก็ลงไปเล่นสายล่างครับเล่นอีกแมตช์นึงนะครับเกมนี้ครับ Fnatic ครับได้ First Draft อยู่ The Die Band Nature's Prophet Enigma Signature ของ KP และ Magnus เขาจะเล่นทำเกมไถบ้านแล้วนะครับไทนี่ชาแมนเนี่ยเขาจะแบบกระทืบแล้วอ่ะจะตบให้หมดไม่เอาแล้วไอ้ Magnus มาฟาร์มซ่อมอะไรเนี่ยไอ้นี่ตัวโยกดันบ้านไม่เอานะครับเขาจะสู้ตรงๆนะครับแล้วรอบนี้เนี่ยเราก็มี Shadow Shaman จับตัวหนีได้แล้วนะมี Hex จัดการพวกตัวหนีได้เด็ดขาดอยู่ Mineski แบน OD จักแล้วก็ Medusa ครับแบนตัวคอหมดเลยไม่แบนซัพพอร์ตสักตัวเลยทำให้ไทยนี่หลุดนะFnaticแบน Brew Master ครับผมตัวสปลิตทีมไฟต์กำลังคิดว่าน่าจะเป็นเมเลแครี่สักตัวหนึ่งนะของ Fnatic ส่วนมาเนสกี้พิก2พิกแรกเป็น Elder Titan กับ Grimstroke ครับผมซึ่งยังไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดทั้ง2ตัวนี้เล่นได้ทั้งซับ4และ5นะฮะขึ้นอยู่กับว่าอยากปั้นใครเป็นพิเศษเมเนสกี้แบนเอิร์ธสปิริตครับเพราะว่าตอนนี้เมเนสกี้มีเอลเดอร์เดทันแล้วนะนั่นหมายความว่า Fnatic จะเล่นพวกเอจิแครี่ก็จะเสียเปรียบกับตัวนี้อยู่เขาอาจจะเล่นไลฟ์ซีลเลอร์เหมือนเดิมก็ได้แบนจูมครับถ้าโดนจัด3ชนแล้วเอาดูมไปโซโล่เลนกับไทนี่มันจะเละนะฮะในกรณีว่าไทนี่เป็นโพซิชันออฟเลนมาเล่นได้หลายเลนนั่นแหละนึกถึงช่วงหนึ่งเลยที่เอาไทนี่ให้ MP เล่นแต่ไม่คิดว่าจะโยโล่ขนาดนั้นนะครับแพทนี้ซึ่งไทนี่แครี่ไม่เวิร์คขนาดนั้นละมีชาแมนทำเกมไวดันไลน์คลิปไทนี่คอมโบบอลันทอสเบิร์สดาเมจเยอะนะครับเนี่ยไทนี่กับชาแมนแค่2ตัวก็แรงมากแล้วแล้วเปิดไทนี่ไวในดราฟด้วยเลยไม่รู้ว่ามันเล่นตำแหน่งไหนถ้าเป็นไทนี่มิดตัวที่จะสู้ไทนี่มิดได้ก็มีน้อยมากมีแค่เรเซอร์กับมังกี้กับเนโครเนโครมิดแต่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันนะแครี่ส่วนมากเป็นตัวตีนะอยากได้แครี่สายเวทแบบเนโครเหมือนกันแบนเซนทอร์ครับผมวอทซิกเนเจอร์เคพี่นะตัวเนี้ยนากาแต่จะเล่นนากาออฟหรือเปล่าผมคิดว่าใช่ไม่ก็นากามิดฟนาติกมาดรับแบบตบจัดหนักจัดเต็มครับ Shadow Shaman Undying เลน3แข็งจะ212ก็ดี3ก็ดีนะครับ3ตัวนี้คือเป็นตัวที่เก่งต้นเกมหมดเลยฟนาติกปักหน้าก็ยังได้นะฟนาติกก็ยังน่าสนใจอยู่เพราะว่ามันถ่ายป้อมนะครับแต่แบนเซนทอร์มันน่าจะต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งกลัวสแตมพีดนี้อะไรเพราะแบบบางทีคุณเล่นตัวตีอะไรเงี้ยแล้วเจอสแตมพีดมันไล่ไม่ได้ไงในทีมไฟท์มันจะเสียศูนย์พอเป็นนากามาปุ๊บเนี่ยไม่ค่อยน่าเล่นละไลฟ์ซิลเลอร์แครี่
Ember Spirit ครับดราฟต์ Fnatic ตอนนี้ดูทื่อๆนะดูซื่อตรงมากเลยในขณะที่ดราฟต์ Ember มาตรงเนี้ย1คือถ้าชาแมนเฮ็กซ์เขาไม่ได้ก็จะจับ Ember ไม่ได้เลยในเกมนี้และ Ember กำลังจะสร้างภาระให้กับ Fnatic เหมือนกับ Nature's Prophet คือ Split Pushเขาเล่นไลน์อัพพุชกับทำเกมไวอ่ะเขาก็เลยต้องการให้ศัตรูเนี่ยอยู่ในการควบคุมของฝั่งเขาก็คือเคสFnaticนะฉะนั้นเวลาเราเจอพวกตัวแบบโยกดันแบบ Nature Prophet อะไรเงี้ยมันจะทำให้เขาต้องตามไปเล่นกับไอ้ Nature Prophet ด้วยซึ่งมันจะกลายเป็นการสเปซเคลียร์ทำให้ไฟFnaticมันไม่ได้อยู่เต็มตัวถ้าเลทเกมมาFnaticมีปัญหาแน่นอนครับทั้ง Ember ทั้งนากาเก่งมากๆในช่วงเลทเกมTimbersawปาราติกมาเป็นทิมเบอร์ซอนะฮะแบนโอดีไปแล้วนะค่อยยังชั่วหน่อยเดี๋ยวจะเจอเออร์ซ่าแครี่มาตบทิมเบอร์ซอแทนทิมเบอร์ซอเป็นตัวที่กริดดี้เล็กน้อยคือมันต้องการเลนนิ่งที่ออกมาดีนะครับมันถึงจะโถมเกมได้ทิมเบอร์จะเป็นตัวยืนค้ำในป้อมให้กับไลน์อัพFnaticนะตอนนี้ตอนนี้คอมโบเมเนสกี้ที่ผมเห็นมีกับกริมสโตปมันมีแค่ดับเบิ้ลแหงหรือไม่ก็ใส่อิงสเปลให้เอมเบอร์เข้าไปไถอะไรเงี้ยแบนแอนตี้เมจครับผมแบนสุดท้ายซับเขาก็เหมือนกันนะก็คือเป็นซับที่จับได้แย่นะครับฉะนั้นก็คือไม่สามารถไปไล่ตามจับแอนตี้เมจได้แล้วเขาน่าจะดูดราฟต์Fnaticว่าคงไม่เล่นแบบทื่อๆ5ตัวแอกโรขนาดนั้นหรอกมันต้องเล่นแบบเซฟๆอ่ะ4คนทำเกม1ฟาร์มอะไรแบบเนี้ยแบนแบทไรเดอร์นะครับตัวเคาน์เตอร์พวกตัวตีประชิดเดี๋ยวจะส่งมังกี้ไปตบเอมเบอร์เลนกลางถ้าแพ้แบทสุดก็มังกี้แต่จริงๆพวกตัวตีประชิดอื่นก็แพ้นะไลฟ์ซิลเลอร์ก็แพ้เป็นแต่เล่นไลฟ์ซิลเลอร์เกมนี้คือเจอนากาแหเจอเอมเบอร์แรมแนนหนีได้ผมไม่ได้รู้สึกว่าเลยว่ามันจะตามฆ่าเขาได้มีคนถามเอมกับนากาตัวไหนแครี่ดีกว่ากันคือคุณต้องเข้าใจเว้ยไอ้คำถามเนี้ยมันมีคำถามแบบนี้บ่อยมากๆเลยเว้ยไอ้คำว่าตัวไหนเก่งกว่ากันเนี่ยมันไม่มีเว้ยคือแต่ละตัวมันมีสถานการณ์ที่แตกต่างกันเว้ยไม่งั้นสมมติผมบอกว่านากาเก่งกว่าคุณก็ไม่ต้องเล่นเอมดิเข้าใจไหมนากามันเป็นแครี่ที่สู้ตรงๆเก่งกว่าเอมมันไม่ใช่ตัวที่สู้ตรงๆแต่มันเป็นตัวกองโจรมันมีสกิลหนีมันเคลื่อนที่ในแมปไวมันตัดคลิปได้สปิดพุชได้แรดบ้านได้นาการมันทีมไฟมากกว่าฉะนั้นไอคิดแบบว่าโทรเจอนี่1-1ใครเก่งกว่ากันครับอันนี้คือแบบเป็นคำถามที่ใช้จริงไม่ได้แต่ละตัวมันเก่งคนละสถานการณ์กันไม่งั้นเราก็จะมีนาการเบอร์1นาการเบอร์2นาการเบอร์3เว้ยสุดท้ายก็หยิบเมตาแครี่ครับไลฟ์สติลเลอร์แต่จะต้องมีไอ้พวกไอเทมแบบใบอะไรพวกนี้ขึ้นมานะถึงจะตามจับเอมเบอร์ได้เนี่ยพิกสุดท้ายมอนเนสกี้ถ้าเอมเบอร์เป็นมิดนาการแครี่คือขาดออฟเอมมันคือคุณได้ฟูรี่และบูสต์ฟาร์มไง15นาทีของเอมเนี่ยคือยังไม่เริ่มเกมเลยเว้ยแต่นาการถ้า Rush Defensive Base ก็คือเดินเกมได้เลยโหทีมไฟท์แบบจัดหนักจัดเต็มมากเลยครับเกมนี้ทีมไฟท์ Maneski เหนือกว่ามากๆเลย Dead Prophet Ember Naga ยังไม่นับกับ Elder Titan ที่เซตทีมไฟท์โหดอีกนะคือเหมือนกับจำใจต้องเล่น Life Sealer Carry อ่ะเพราะว่านี่คือ Carry ที่ดีที่สุดในแพทของสายสเตนเพราะสายจิเล่นไปก็เสียเปรียบ ET อ่ะเป็นซิกเนเจอร์ของ KP ครับ
เคพี่เป็นคนแรกๆของโลกในโปรซีนเท่าที่ผมจำได้นะที่เขาเล่นนาการ์ออฟเลนเขาเล่นมาหมดแล้วนาการ์ออฟเลนไลท์ซิลเลอร์ออฟเลนนาการ์มีแหนาการ์มีตีรถเกราะนะครับซึ่งไลท์ซิลเลอร์ไม่ชอบนะในความรู้สึกผมไลท์ซิลเลอร์เกมนี้น่าจะเล่นบิวเลเดียนนะผมว่ายืนค้ำในไฟพอแล้วตัวแครี่ตัวจริงของทีมคือไทนี่กับทิมเบอร์อะไรเงี้ยไลท์ซิลเลอร์เป็นแค่ตัวยืนค้ำอ่ะดูจากดราฟฟานาติกแล้วนะครับก็เป็นดราฟที่ทำเกมไวนะครับแล้วก็เก่งต้นเกมมากๆเดี๋ยวมาดูกันมีแค่ทิมเบอร์ตัวเดียวที่ต้นเกมไม่มีอะไรนอกจากความยืนถึกส่วนไลน์อัพของฝั่งเมเนสกี้เนี่ยเล่นใหญ่อลังการงานสร้างมากๆเอมเบอร์ก็เป็นตัวที่ไม่เก่งในเลนนะครับแต่ไปอยู่เซฟเลนก็น่าจะได้รับการดูแลที่ดีมั้งนะไหนดูมูฟสปีดนาการหน่อยสินาการ323นะครับอาร์เมอร์เยอะมากฉะนั้นไม่ง่ายเลยที่ไลท์ซีเลอร์จะขยี้นาการในเลนได้แต่ในขณะเดียวกันนาการเบสดาเมจก็ต่ำมากเหมือนกัน45เท่านั้นเองทักทายกันตอนต้นเกมครับไอทิมเบอร์ซอคแล้วทำไมอ่ะฮะเคปีมก็เล่นนาการเหมือนกันเนี่ยฮะเล่นตัวซิกเนเจอร์ฮีโร่ของแต่ละคนนะเล่นตัวเก่งของพวกเขาเมเนสกี้อยู่เรเดียนครับเฟนาติกอยู่เดอะดายกับเกมที่3เสมอกัน1ต่อ1เกมนี้ตัดสินนะฮะแล้วเป็นเดดโปรเฟตเจอไทนี่พวกตัวสเตนนะครับจะมีปัญหากับเดดโปรเฟตนะเพราะมันดูด HP เปอร์เซ็นต์นะฮะไอ้สปริตไซฟอนเนี่ยตอนนี้ไทนี่มูฟสปีดเท่าไหร่โอ้312ต่อ290 DP ได้เปรียบนะครับขาดแค่เรื่องเดียวคือเรื่องของดาเมจ DP จะเสียเปรียบเรื่อง Last Keep นั่นแหละแต่เขาก็มีเวฟสู้นะคริปสวอมเลนกลางเป็นแมชชัพปกตินะครับแต่ที่แตกต่างคือเขาจัด3ไปกระทืบครับผมเอมเบอร์อ่อนต้นเกมนะครับElder Titan กับ Grimstroke เมื่อเทียบกันในพลังเลน3กับ Light Sealer บวก Charman กับ Undying ครับเขามองว่าเหนือกว่าเยอะแล้วฝั่งใดๆมา3ชนครับเขาก็จะคุมแคมป์ตรงนี้ได้ด้วยไม่ให้ศัตรูสามารถฟูตัดกระแสครีปได้เลนบนเป็นนาการเจอ Timber Saw ครับซึ่ง Timber Saw ชอบมาก Timber Saw Timber Saw เขาชอบมากๆนะฮะพวกตัวตีแบบทีๆนะมีร่างปลอมเยอะๆเนี่ยช่วยสแต็กพาสซีฟให้นะครับทิมเบอร์โดนเนิร์ฟเล็กน้อยเหมือนกันนะเรื่องของพาสซีฟภายในได้ไปปั๊มชาร์จดาเมจมาครับจากแอสทรอลสปิริตต่อยกับแจ๊ปส์ก็ล่างเป็นเลน3จริงๆนะเลน3จริงๆไลท์ซีเลอร์ยังไม่อัพสกิลนะครับน่าจะรอดูสถานการณ์นะถ้าต้องอัพสโลเพื่อเติมคิวก็ต้องรีบอัพนาการเป็นพาสซีฟครับแจ็ปก็คอยยืนกันโซนนะไม่ให้พวกซัพพอร์ตเข้ามายุ่งนะครับผมมาดูเลนล่างสักนิดหนึ่งเอมเบอร์สแตทดาเมจ40นะครับเกราะ4ไลท์ซีลเลอร์สแตทน้อยกว่าเล็กน้อยนะบีดีที่วิ่งไวเอมเบอร์วิ่งเท่าไหร่308ดีเจอัพมาเป็นเอเธอร์ช็อคครับผมยังไม่ได้อัพมาจับคิวนะน่าจะรอตอนเลเวล2ครับผมตอนนี้อัพเอเธอร์ช็อคมาเทรดเฉยๆถ้าคุณเป็นซับชาแมนเปิดบูธอย่างเงี้ยอัพเอเธอร์ช็อคมาจะเทรดเลนโหดมากไม่มีใครเทรดนะคุณได้เท่าไหร่แจ็บโดนปาดผู้กันจนจะตายแล้วนะครับไฟระดายไปหลดกดหลบฮีลลิ่งซอลไม่ใช่หลดกดหลบผสมกันกลายเป็นคำว่าหลดนะฮะโอ้โหบัญญัติศัพท์ใหม่ด้วยปากของผมเองนะฮะเหมือนคำว่าอะไรนะสโลกับชะลอผมก็เคยประดิษฐ์คำมาแล้วเป็นชะโลชะโลผมนึกถึงเมมเบอร์BNK คนหนึ่งเลยประดิษฐ์คำ
ด้านล่างก็เริ่มสแต็กคีฟนะฮะไว้ปั๊มดาเมจให้กับเอลเดอร์ไททันเลนบนทิมเบอร์ซอล3ไม้ครับฟาร์มทั้งเลนฟาร์มทั้งป่านาคาก็ทำเหมือนกันนะครับต่างคนต่างทำนะฮะสร้างเลนมาใหม่ขึ้นในป่านาคาอัพเป็น Mirror Image นำครับผมสำหรับบูสต์ฟาร์มแพทนี้ก็ได้รับบัฟด้วยนะ Mirror Imageร่างเงาอยู่นานขึ้นแล้วก็ถึกขึ้นที่เลเวลต้นๆ นะฮะทิมเบอร์ซอได้โซลริงและไอเทมหลักของเขาตรงกลางก็สูสีครับสำหรับคลิปแต่เป็นอาเบ็ดที่ดีนายได้มากกว่าเดินล่างเลเวล2แล้วนะทั้งคู่เลยด้วยนะ2ทั้งคู่นะครับไลฟ์ซิลเลอร์อัพเป็นโอเพนวูนะสโลคู่กับพาสซีฟใครจะเปิดใครก่อนครับชาแมนก็เป็นแชคเกิลสำหรับจับคิวแต่ตอนนี้พาราไดยังเลเวล1อยู่นะถ้าพาราไดได้ Echo Storm แล้วผมว่าชาแมนไม่น่าจะได้ไล่ Shackle สบายๆพอเป็นเลน3ครับทำให้เลนกลางมาเลยไม่โดนแก๊งนะจริงๆไทนี่แก๊งยากอยู่แล้วแต่ DP พอจะได้อยู่เลนบนก็ฟรีเลนกลางก็ฟรีครับโคตรสงบสุขครับทุกอย่างมันตัดสินกันที่เลนล่างนี่แหละ3ชนสำหรับทั้ง2ทีมพวกเขาเลือกแล้วนะครับพวกเขาไม่หนีด้วยอ้าวได้แล้วครับผมจับเป็นคริมสโตครับแชคเกิลก่อนตามด้วยทางด้านของโอเพนวูนครับแล้วเรียบร้อยครับเฟบบี้เป็นเหยื่อรายแรกครับเฟิร์สบลัดครับผมแล้วร่างปลอมที่ถึกขึ้นครับดูดิมันเอาร่างปลอมแทงคีปลุมตีสะบัดน้ำฟาร์มกันอย่างชิวๆฮะเดี๋ยวดูว่านากาเซเรนจะเลือกไอเทมอะไรนะตอนนี้เป็นพาวเวอร์เทรดครับผมเอาสแตทก่อนแต่ตัดกับแอคแท็กสปีดจะเล่นวอลาดยังได้เลยนาคาออฟเลนเนี่ยเอมเบอร์อัพมาเป็นสไลฟ์ฟิส1ครับผมไว้ลาสครีปด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ไว้หลบสกิลด้วยซื้อมาเป็นบูทเลยนะครับไม่เอาไอเทมสแตทอะไรทั้งสิ้นนะครับเราต้องมีบูทไว้หนีไลฟ์สติลเลอร์แล้วไลฟ์สติลเลอร์เปิดบูทยังไลฟ์สติลเลอร์ก็เปิดบูทแล้วเหมือนกันนะฮะหนีกันไม่พ้นแต่พวกตัวที่มูฟสปีดไวๆเวลามันเปิดบูทมันจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะมันเป็นเปอร์เซ็นต์ไงแพทเนี่ยดูจากทรงแล้วคือเขาจะเล่นเป็นบิวเรเดียนนะครับเป็นบิวแครี่เลทเกมของไลม์ซิลเลอร์3ไม้เลเวล6ก่อนครับผมแต่ว่านาคาก็จะตาม6มาติดๆทีเดียวบาวตี้รุน5นาทีกำลังจะมาตอนนี้เป็นฝั่งฟานาติกครับคุมเลนบนเอาไว้โอ้โหแล้ว3ไม้ครับอาศัยว่าตัวเองมีทิมเบอร์เชนนะครับเครื่องเคลื่อนย้าย3มิติรีบไปเก็บบาวที่รูนครบ4ฝั่งครับสำหรับฟานาติกแล้วก็วาร์ปกลับเข้าเลนมาฟาร์มต่อสะบัดน้ำเป็นดวงฮะสมัยก่อนมันกดใช้ไงริปไทด์เดี๋ยวนี้เป็นพาสซีฟฮะมันเลยเหมาะกับการเป็นแครี่มากขึ้นเลนบนแม่งชิวไปไหนเนี่ยเหมือนไม่ได้เล่นแข่งอะเลนบนเนี่ยไม่มีแรงกดดันเลยเว้ยเพราะซัพพอร์ตมันไม่เดินกันเลยครับตอนนี้เริ่มขยับกันมาแล้วนะเอลเดอร์ท่านมากลางครับส่วนด้านของชาแมนมากลางเหมือนกันครับแต่เลนบนก็ยังฟรีครับนาคาเอาร่างปลอมตัวหนึ่งครับไปรอรับครีปฮะดึงครีปขึ้นมาแล้วก็มาฟาร์มกันต่อในป่าครับสองคนนั้นจะมีพลังในเกมนี้แบบสุดๆแน่นอนทิมเบอร์กับนาคาเนี่ยเพราะมันรวยนะครับมันรวยสุดๆเลยอันนี้ยังไม่อัพทูมสโตนนะเอามาเป็นดีเคเลเวล2ก่อนเอลเดอร์เดินไปกลางชาแมนเดินไปกลางไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับกริฟนาคาตอนนี้นำสุดอันดับ1ครับมาดูเน็ตเวิร์ดกันหน่อยนะแต่เป็นทิมเบอร์ซอฮะที่เน็ตเวิร์ดนำกว่าก็เป็นเรื่องของบาวตี้รูนที่เก็บมาด้วยเมื่อกี้นะบาวตี้รูนตอน5นาทีเนี่ยมันเป็นพาวเวอร์สไปค์ให้กับทีมได้นะครับถ้าคุณเก็บได้มากกว่าศัตรูแล้วศัตรูไม่ได้เลยอย่างเงี้ยพูดง่ายคือทีมคุณจะได้ไอเทมไปอีกสเต็ปนึงอะในขณะที่ศัตรูมันไม่ได้อะอย่างทิมเบอร์ตอนเนี้ยเขาได้อาร์เคนบูทคู่กับโซริงแล้วคือเขาเป็นทิมเบอร์ที่รวยมากๆฮะแล้วเดี๋ยวเขาก็ขึ้นต่อเป็นเบรเซอร์2ชิ้นมาลดเกราะด้วยเอมเบอร์ก็คือเลนไม่สนใจอยู่แล้วปกติเวล6ก็ทำเกมฮะเอลเดอร์ไททันไปโซกเลเวลตรงกลางครับแจ็บสโมกมากลายเป็นเดธโปรเฟตไปเข้าป่าซะงั้นฮะไม่รู้ว่ามีสแต็กหรือเปล่านะทำไมถึงไปอยู่ในป่าแอบไปดูหน่อยละกัน
ไหนๆก็ไม่มีใครทำอะไรตอนนี้ใช่ครับมีสแต็กครับผมกำลังจะเตรียมตัวดันเลนบนแล้วนะเลนบนเป็นเลนที่ศัตรูสบายที่สุดครับด้านล่างก็ชวนทะเลาะทันทีครับเหมือนนัดคุยกันมาจัดการไปที่แจ็บครับต่อด้วยเซียริงเชนไหมเฮ้ยสามไอ้บ้าลงอยู่ตรงนี้แล้วฮะกลายเป็นว่าเลนบนไม่มีใครอยู่ครับทิมเบอร์เชนเฟลครับผมอ้าวไลฟ์ซิลเลอร์กลับไปอยู่เลนบนครับผมและซวยฮะโดนเดดโปรเฟตเปิดผีไถครับผมDP มาเปิดผีเอาบ้านแล้วนะครับตามเทมโปของ DP นะครับไทนี่มันคือคอมโบฆ่าคนแต่ DP คือมีอันติแล้วมาเดินไถบ้านนะฮะแป๊บเดียวป้อมแตกครับป้อมแตกก็บูสต์เงินให้กับทีมฮะด้านล่าง3ไอ้จัดการเฟบบี้ไปได้แต่เขาไม่แคร์ครับผมเพราะเขากำลังจะได้ป้อมฮะเลนล่างกลายเป็นว่าเลน3ข้างล่างอ่ะฆ่ากันไม่ได้เว้ยแล้วแครี่2ทีมอ่ะจนคู่เลยเอมเบอร์กับไลฟ์ซิลเลอร์แต่เอมเบอร์มันทำเกมได้ถี่กว่าด้วยฉะนั้นไลฟ์ซิลเลอร์จะใช้เวลาการฟาร์มเยอะฮะถ้าเล่นบิวเรเดียนส์แบบนี้เอมเบอร์กลับมาโซกเลเวลตรงกลางนะอีก80วิ DP มีอันติครับ DP ก็คงจะดันป้อมต่ออ่ะมันเป็นจังหวะที่3ไอวาร์ปลงมาเลนล่างด้วยฉะนั้นเขาเลยไม่สามารถอยู่ดีเฟนต์ได้นะฟานาติกมาดักรอไฮกราวครับผมเพราะ3ไอกำลังดันเลนล่างมานะฮะฟานาติก2คนอันเดอร์อิงกับไทนี่ครับก็รอดักตบคนมาดีเฟนต์นั่นแหละสามไม้เป็นทาเลนต์ XP 25% ครับนากาวาร์ปลงมาด้านหลังครับส่งร่างปลอมไปก่อนไทนี่มีดับเบิลดาเมจนะอาเบดสามไม้ก็เอาตัวเองแทงป้อมครับจะได้เลือดรีเจนเรื่อยๆครับผมมีอิลูชันนากาโผล่มาฮะมีการอเลิร์ตแล้วว่านากาอยู่ที่นี่แน่นอนใช่มันไปตัดคลิปนะครับอาวาลานทอสไปให้แจ๊บส์ครับผม DK ไปโอ้โหแต่มันเฮลตี้จังเลยมันดูแบบสแตทหนามากเพราะมันซื้อเบเซอร์2ชิ้นไงล่ะโอ้โหถึงว่าทำไมนากามันดูอุดมสมบูรณ์จังดูไม่แคร์นะฮะมันซื้อเบเซอร์2ชิ้นมาเพิ่มเลือดได้ต้านเวทด้วยแต่ก็ไม่แคร์ครับทิมเบอร์ซอก็ดันป้อมล่างแตกไปแล้วนะฮะก็ถามว่าควรจะออกยังไงระหว่างเรเดียนบิลกับอัมเลดเดโซคุณก็ดูครับว่าคุณจะทำอะไรทำเกมหรือจะเล่นฟาร์มยาวมันชัดเจนเลยเว้ยบิวมิดเกมกับบิวเลดเกมไปฟาร์มป่าจะตายเอาพวกแก๊งสปิริตมันตัวบางๆนะนากามาฟาร์มเลนล่างกันต่อครับเลนล่างแตกไปแล้วนะตอนนี้คือสเต็ปของออฟเลนทั่วๆไปนะครับคือมาช่วยแก้เดสเลนให้นะข้างล่างตอนนี้คือมันเป็นเดสเลนเนี่ยเป็นเลนที่โดนเขายึดแล้วอ่ะก็ส่งนากามาอยู่แทนนะช่วยรักษาพื้นที่ไว้ให้สามไม้โดนปาดผู้กันแต่ไม่ถึงนะฮะคลิปซ้อมไปพร้อมกับดูดเลือดเจ็บมากๆครับโดนผีแปะโอ้ผีแปะในจังหวะที่เป๊ะมากๆว่ะโอ้โหจังหวะที่เขากำลังจะหนีได้ครับอยู่ดีๆผีก็ลอยแบบแปะเรียบร้อยฮะจังหวะผีรอบที่2มาแล้วฮะได้ศพบวกกับรถถังฮะและมีผีตะหากกำลังจะดันป้อมตรงกลางคืนครับแจ็บมาซื้อเวลาครับด้วยการดีเคขู่ไลฟ์ซีลเลอร์ยังฟาร์มบนอยู่นะแจ็บมาเพื่อถ่วงเวลาล้วนๆครับผมอาเบดมีรูนินวิสรอเซอร์ไพรส์ไม่มีใครดีนายป้อมอาเบดควบเข้ามาควบสตันแบ็กทอส DP กลับไป DP ผีหมดแล้วลุมกระตือมันเลยสัตว์โอ้จัดทุกอย่างครับผมเสาอุตผีเข้าตัวพอดีมันกำลังจะวาร์ปหนีแล้วมีหลับจากเคปี้โอ้กลายเป็นว่าฟานาติกไม่ได้อะไรเลยครับไฟนี้แล้วจ่ายอติไปแบบฟรีทางด้านของสามไม้ตามไปต่อปาดทางด้านของวงกงจักรไปไม่เจอใครครับไปได้เอาอิงส์เวลไประเบิดใส่สามไม้ครับในเมื่อเราเฟลอันติไปแล้วเราต้องให้ได้อะไรสักอย่างกลับไปครับเลือกเป็นป้อมแล้วกันไลท์ซิลเลอร์ลงไปฟาร์มเลนล่างฮะกริมสโตรกพยายามปาดคู่กันเคลียร์ครีปนะจนมานาตัวเองหมดแล้วนะนี่แหละนากาหลับเซตทีมไฟครับชิ้นถัดไปของนากาออฟเลนฮะเป็นเมเทโอแฮมเมอร์ครับผมมาคอมโบคู่กับแหฮะแหและเมเทโอครับผมเอาจริงเมเทโอแฮมเมอร์เป็นหนึ่งในไอเทมที่ช่วยฟาร์มได้ดีมากเลยนะ1ครั้งคูลดาวน์ไม่ถึง30วิ1ครั้งคือ1คลิปเวฟใช้ใส่คลิปเวฟคือตายทันทีทั้งชุดอ
Paradise Elder Titan Support 5เกมนี้ก็มีหน้าที่เปิดวิชั่นให้กับทีมนั่นแหละฮะไอ้ร่างวิญญาณมันเช็ควิชั่นทะลุทะลวงต้นไม้ได้แล้วก็ Echo Storm หลับเบรกจังหวะไปถ้าศัตรูมาดันอย่างเงี้ยอย่างมากสุดที่เขาทำได้คือ Echo หลับ Echo หลับ DJ เดินไปเจอผีป้าครับผมผีป้ากำลังเข้ามาแจ็บกลางทูมสโตนไว้ก่อนแต่ว่าผีวิ่งไวมากครับเป็นคุณยายสปีดนะฮะกลายเป็นว่าทูมสโตนฟรีอีกแล้วฮะทูมสโตนคูลดาวน์ก็ไม่ใช่น้อยครับสามไม้กับอาเบดมาแก้สถานการณ์ตรงกลางให้ครับเอาป้อมคืนมาได้ส่วนเลนล่างแครี่2ตัวกำลังปะทะกันอยู่อาเบดไปได้ดับเบิลดาเมจมาเวลาคลิปมันเกิดอ่ะ1คลิปเวฟคือ30วิ30วิคือมันใช้เมโทแฮมเมอร์รอบหนึ่งพอดีถ้าคุณจำช่วงที่มันมีคนเล่นมังกี้ซัพพอร์ตได้อาริแอนซ์เล่นมั้งตอนนั้นเออมังกี้ซัพพอร์ตออกเมโทแฮมเมอร์ก็แบบนี้แหละฮะซุ่มอยู่ต้นไม้เมทัลแฮมเมอร์จากบนต้นไม้แล้วก็กระแสคีปก็ถูกดันไปเรื่อยๆนาคาเป็นทาเลนต์มิเลอร์อิเมจบวกดาเมจนะครับทาเลนต์แครี่นะฮะนาคาพยายามจะจัด DJ ครับผมแต่ว่าโดนแชคเคิลจับไว้พร้อมกับขังในเสางูครับเอาคิวคืนมาได้ครับเป็นตัวใหญ่ด้วยฮะ KP ได้เมทัลแฮมเมอร์พอดีครับผมตอนนี้ยังไม่มีจังหวะที่ได้ไปปักเสางูดันเพิ่มเลยนะมีแต่โดนไถเสางูนะฮะนาคาเซเรนจะเลเวล12แล้วเดี๋ยวเขาจะลดคูลดาวน์หลับแล้วตอนนี้หลับคูลดาวน์ค่อนข้างนานนะแล้วถ้าเขาไม่ได้เป็นตัวดาเมจหลักอะไรมากแค่แบบมาลดเกราะเฉยๆลิฟไทลดเกราะก็ส่งเสริมให้ผีตีแรงขึ้นบวกกับสไลด์ออฟฟิสของเอมเบอร์ด้วยนะฮะเอมเบอร์จะเป็นเมลสตรอมชิ้นแรกครับผมเป็นเหมือนไอเทมฟาร์มของเขาอะนะจะเล่นสมัยก่อนเล่นฟูรี่ฟูรี่โดนเนิร์ฟสำหรับเอมเบอร์ก็กลายเป็นตัวของเมลสตรอมแทน30วินาทีบาวที่รุนมาครับเฟบี้ซื้อสโมกเตรียมปะทะครับผม3ไม้มากระแสคลิปตัดตรงข้างบนครับผมนำไป 4,000 แล้วนะสำหรับฟานาติกตอนนี้ครับเพราะว่าไลฟ์ซีลเลอร์นั้นฟรีมากๆเลยครับไม่มีใครสนใจไลฟ์ซีลเลอร์ฟาร์มเลยนะฮะเพราะมีอาเบดกับ3ไม้มาโผล่ในเลนป่วนเลนนู้นเลนนี้นะฮะชาแมนได้เอเธอร์เลนแล้วครับเตรียมขึ้นเป็นบิงชิ้นถัดไปครับอันนี้ก็สูตรที่ตั้งแต่ EE อยู่ฟานาติกก็ทำกันนะปั้นชาแมนให้รวยจะได้ไปโยกดันไลฟ์คลิปได้คนเดียวมีของเล่นเยอะก็สบายฮะยืนจากแนวหลังได้ด้วยหลบในฟอกก่อนแล้วยืนแนวหลังไปเอเธอร์เลนสปริงเนี่ยป่าที่รู้15นาทีครับเก็บกันไปฟานาติกได้ไป2เมเนสกี้ได้ไป2เสมอกันเงินเท่าเดิมนะครับตอนนี้ DP มีอันติดแล้วแต่ตรงกลางเหมือนจะปะทะครับไทนี่กำลังดูอยู่เอมเบอร์รอซ้อนเอามาอาวารันทอสครับและดีลีททันทีครับหลับช่วยเซตไว้เพื่อนมีคนมา TP ไหมกริมต้องบายแบ็กมาเมโทแฮมเมอร์ปิดพร้อมกับทางด้านของหลับ Echo Storm โอ้สวยงามมากครับเซตรอบนี้เคาน์เตอร์มาได้2ตัวครับอาจิตวิ่งไล่แจ็บส์ครับเป็นดับเบิลคิวครับแต่จ่ายเอาติใหญ่ไปเลยนะอย่างหลับครับผมคูลดาวน์มันนานมากๆได้มาแค่2ซัพพอร์ตเท่านั้นครับดูจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับบวกบายแบ็กด้วยนะและมูนต้องเปิดผีแล้วครับเดี๋ยวผีหมดก็คือหงอยแล้วนะช็อตนี้ผมก็มองว่าฟานาติกกำไรกว่าเยอะเลยครับเพราะสุดท้ายแล้วผีไปไม่ถึงป้อม2ครับผมวางขวดไว้ให้เพื่อนมาเก็บครับผมให้มูลเอามานาไปเติมนะครับเล่นต่อได้เลือกเป็นทาเลนต์ต้านเวท 15% ครับผมได้ไอเทมหลักและอิลเซปเตอร์จริงๆเรื่อง position 6เนี่ยผมเคยคุยไปแล้วนะผมก็ไม่รู้สึกว่ามันจะต้องเป็น6อะไรเลยเพราะว่าคนทั่วไปถ้าเล่นซับ5แบบถวายให้4เขาก็เล่นกันแบบนี้ผมก็เล่นแบบนี้เหมือนกันในเมื่อเรารู้แล้วว่าซับ5เราประโยชน์เท่าซับ4ไม่ได้ให้ซับ4เขาก็ซื้อของไปเลยครับไม่ต้องซื้อวอร์ดทั้งนั้นมาสเปนวอร์ดขังเพื่อเอาคิวครับต้องปิดนาคาให้ได้ปิดนาคาให้ได้นาคาจัดการไปได้เรียบร้อยครับตามต่อมาที่3ไม้ตรงนี้มีทูมสโตนอยู่ใน position ที่โคตรดี3ไม้มากันโซนพายกับทางด้านของมูนออกไปด้านหลังอาจิตจัดการ DJ ได้ต้องล้างแค้นให้เพื่อนโอ้แรมเน้นระยะประชิดแบบนี้เพราะโดนสโลออกไม่ได้แต่ตรงนี้มีใบจากมูล Echo Storm ซื้อเวลาโอ้ช่วยซ้อนกันได้อย่างดีครับ DP กับ
ทางด้านของเอลเดอร์ไททันครับเมื่อกี้คุณเห็นไหมตัวจริงเอลเดอร์ไททันอยู่ตรงกลางเว้ยร่างวิญญาณแม่งอยู่เลนบนเป็นตัวที่เล่นแบบโคตรระยะไกลเลยแล้วขึ้นวินเลสมากับบูทใช่ไหมฮะร่างวิญญาณมันวิ่งตามมูฟสปีดของตัวพ่ออยู่แล้วสามไม้บอกไม่แคร์ครับผมเออเอาตัวแทงค์นี่แหละแทงค์ไปรถถังยังยิงป้อมอยู่ครับผมยูเซปเตอร์ตัดเอลเดอร์ไททันไปก่อนมานาหมดแล้วนะไม่มีเพื่อนๆซ้อนครับผมแต่ก็ถือว่าดันไปได้เยอะมากทีเดียวส่วนด้านของมาเนสกี้ก็รอครับรอผีเหมือนเดิมผีมาแล้วหลับก็มาแล้วน่าจะเล่นทีมไฟกันได้วิ่งเข้าไปเซตจัดการชาแมนเอลเดอร์ไททันไม่ใช่เอลเดอร์จัดการชาแมนกับอันดายิงแล้วก็ค่อยจัดการตัวคอถึงแม้ว่าไลน์อัพฟานาติกจะบอกว่าดูเกมไวนะแต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้เขาก็ฟาร์มครับผมทิมเบอร์ฟาร์มยาวๆถึงเรทเกมได้อยู่แล้วไลฟ์ซิลเลอร์ก็ได้เรเดียนแล้วนะครับเดี๋ยวแค่ไปซื้อ18นาทีเรเดียนครับไวอยู่แล้วพอได้เรเดียนมาครับผมร่างปลอมนาคาจะละลายอย่างรวดเร็วตัวที่ต้องยืนในไฟนานๆอย่าง DP ก็จะเริ่มยืนไม่ได้นะครับเอมเบอร์ก็ยืนไม่ไหวเหมือนกันแมนเดสกี้กำลังเทขึ้นไปหาทิมเบอร์ซอครับผมแต่ทิมเบอร์ซอมีทิมเบอร์เชนหนีไปหนีมาในแมปครับแล้ววันนี้จะจับกันได้หรือเปล่าไลท์ซีลเลอร์กำลังฟาร์มดันเลนล่างอยู่นะมีเรเดียนด้วยครับทิมเบอร์ซอโอ้โหมันล่อเท้ามากมากเลยมันกลับเข้าไปหาเขาด้วยอ๋อล่อเท้าครับเพราะเพื่อนกำลังจะมาซ้อนครับผมเอมเบอร์มีบลิงก์อันแน่ขอกลับไปครับอัลเบตมีดับเบิลดาเมจอาวารัตท็อตตุกๆๆนาคาต้องปิดคิวนาคาให้ได้ปิดคิวปาดเลื่อนเลย20นาคามันยังหลับได้แต่โดนเสางูโอ้โหยัดเสางูเลยครับช็อตนี้แจ๊บโดนผูกโซบายไว้ดับเบิลผีเปิดเอ็กซ์โซริซึมเอ็กแล้วก็เอิร์ธสปิตเตอร์ปุ่มเข้าไปครับคนหนักแผ่นดินนะโดนธรณีสูบครับผมนาคาต้องบายแบ็กกลับมาไลท์ซีเลอร์โดนไปอยู่ติดลากต่อกดเรดมาอินเฟสเข้าอาเบตพาบลิงเข้าไปโอ้โหจังหวะนี้สวยมากๆทีมเวิร์คดีครับผมคุ้มมากๆแล้วนะฝั่งนู้นมันบายแบ็กนะครับผมนาคาบายแบ็กจ่ายผีแล้วด้วยฟานาติกเสียแค่อันดายิงคนเดียวครับผมไอจังหวะขึ้นรถหนีเมื่อกี้นี่เป็นจังหวะโคตรทีมเวิร์คเลยถ้าเฟลขึ้นมานี่เมโทแฮมเมอร์ตกหัวเลยนะอาเบตไปเจอพายครับผมดีลีทพายไปอีกหนึ่งตัวครับผมมันแก้เสางูได้มันแก้ทูมสโตนได้ครับตัวถนัดเคพี่ด้วยใช่จริงๆแล้วไอ้เสางูชาแมนเนี่ยร่างปอมทีบีก็แก้ได้นะแต่ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าเราไม่ได้เห็นนาคามานานแล้วหลังๆก็เห็นแต่นาคาซับแล้วก็นาคาซับก็โดนเนิร์ฟด้วยยังมีแหอยู่นะครับผมหลับเซตไว้ก่อนครับผมตรงนี้เจอแล้ว2คนแต่ทุบสโตนอยู่ด้านบนตีไม่ได้โอ้แย่แล้วแต่ว่าเมโทแฮมเมอร์เซตเอ้าวอทคอมโบเฟลอ่ะแต่มีแค่เซริงเชนดาเมจจากอาจิตเท่านั้นโอ้ซอมบี้เยอะไปเต็มไปหมดเลยอาจิตได้คิวครับเป็นแจ็บทางด้านของ3ไม้ไปจัดการเฟบี้แจ็บไปแบ็กกลับมาไทนี่โดนมูนดูดจนตายมูนรีบ TP หนีแล้วครับซอมบี้เยอะเกินไปออกไม่ได้แน่นอนถ้าเดินกลับบ้าน3ไม้ดับเบิลคิวครับผมเอ้าคอมโบเมโทแฮมเมอร์ตัวเองเฟลเองครับผมเปิดทางไปโรชาเลยครับนาคาตายนานมากๆแล้วไม่มีบายแบ็กครับผมเมื่อคุณหยิบนาคามาเคาน์เตอร์เสาแต่คุณไม่สามารถตีเสาได้ปักเสางูเอาโรชานครับผมอีซี่โรชานเดดโปรเฟตอันติกำลังจะมาอีก4วินาทีครับผมกำลังจะขึ้นเป็นเอออนดิสนะแจ็คเกิลนอกวงจับให้เพื่อนๆลุมถึงผืดโรชานโหลดผีฮาเลยคำนี้เรียบร้อยครับแต่เอจิสเป็นที่เรียบร้อยครับเงินของฟานาติกฉีกขึ้นไปอีกฮะ
ป็น 8,000 แล้วครับตอนนี้ไลท์ซิลเลอร์จะออกต่อเป็นแมนต้านะครับมาล้างใบนะแล้วก็เล่นคู่กับเรเดียนซ์ไว้สปริตพุชได้ด้วยถ้าเขาเล่นนาการเรเดียนเขาก็โยกดันได้นะแต่นี่เขาไม่เล่นนะครับฉะนั้นตัวโยกดันจริงๆจะเป็นแค่ Ember Spirit ไทนี่มีบลิงค์จะเตรียมขึ้นต่อเป็น Echo Saber กับ Shadow Blade ครับผมเอามาสแกนกรรมนะฮะใครมันอยู่คนเดียวก็ดีลีทมันคอมโบเดียวฝั่งของ Maneski Anti มากันพร้อมแล้ว Fnatic รอเสางูอยู่นะครับกำลังโหลดเสางูอยู่สามไม้เดินแบบไม่กลัวใครครับพวกคุณจะมาก็มาก็มาดิครับโดนมูนดูดครับผมตามต่อด้วยอิลเซปเตอร์สเปซเคียร์หรือเปล่าใบและอิลเซปเตอร์หลบด้วยตัวเองอันติเลยครับเอิร์ธสปิตเตอร์ธรณีสูบธรณีสูบทิเบอร์เชดออกไปโอ้ my god ยังไม่ตายโซลิฟโซลิฟจับโซลิฟเติมให้แต่ไม่พอโดนทางด้านของเฟรมการ์ดเผาไปครับจับปักทุ่มสโตนไปไทนี่ก็มาอยู่ตรงนี้ซะด้วยโอ้น่าเสียดายฮะเมื่อกี้คือถ้า3ไอรอดเนี่ยมาเนสกี้คือโคตรจะเสียหายเลยฮะเอมเบอร์ Ember กลับมากันเลนล่างครับผมไทนี่ไม่ดันเลนกลางแล้วตาย55วินาทีครับผมเดดโปรเฟตเลือกเป็นทาเลนต์ไรท์150นะครับนาการมาเป็นบลิงค์แล้วเขาจะบลิงค์หลับครับผมจะได้กลับไหมไม่มีสกิลหยุดครับตรงนี้เดี๋ยวเขาจะหลับแล้วก็บลิงค์มาหลับเซตนะฮะอ้าว DJ บอกจะสแต็กคีฟฟาร์ม MP เดินบล็อกซะงั้นมันเป็นเวลาที่แบบว่าสแต็กได้ไงสแต็กแล้วฟาร์มต่อ MP เดินตัดผ่านเลยครับนี่คือความรู้สึกของเวลาที่คุณเล่นซัพพอร์ตแล้วคุณกำลังสแต็กฟาร์มด้วยตัวเองแต่แครี่ไม่รู้เรื่องแล้วเดินมาตัดนะฮะ In real lifeแย่จังสามไม้เกิดแล้วนะครับผมแต่ผียังไม่มานะตอนนี้ผียังอีก50วิอะลาไลซิลเลอร์ก็ไม่สนใจครับเขามีเอจิสเขาจะเล่นไปเรื่อยๆฮะถ่ายไปเรื่อยๆอาจิตวาร์ปกลับบ้านนะจับตัวยากหน่อยนะไอ้พวกแก๊งสปิริตเนี่ยยิ่งมีบลิงค์ด้วยได้อิลเซปเตอร์นะครับมาล้าง CCเบบี้ก็วาร์ปกลับไปเหมือนกันครับสามไม้มาละอยู่ในต้นไม้ก็ไม่ปลอดภัยนะเดี๋ยวมันปาดๆเล่นๆโดนถางเจอมาตายฟรีอีกชิดต่อไปนาการจะเป็นเฮ็กซ์ครับผมเอามาตัดไลฟ์ซีลเลอร์นะพยายามจะทำให้ไลฟ์ซีลเลอร์ไม่ได้ตีไว้ง่ายแต่ไลฟ์ซีลเลอร์บิวเนี่ยมันเป็นบิวที่มันถูกอะแดปออกมาหลังจากบิวเตโซกับอาร์มเลดทำเกมฮะเพราะไลท์ซิลเลอร์แพทที่แล้วมันมีปัญหาเรื่องที่ว่ามันไล่ตีใครก็ไม่ได้ครับทุกคนมันวิ่งไวกันไปหมดเลยมันเดินช้าไอบิวเนี่ยมันประมาณว่าแค่ยืนเฉยๆอ่ะเออก็เก่งไทนี่เข้ามาทอส MP ออกไปนะครับเล่นเซฟๆกันไว้ก่อน3ไม้เลเวลเยอะมากๆครับเพราะมีทาเลนต์ XP เลเวล21แล้วเลือกทาเลนต์มาเป็น100ดาเมจครับผมกับสเตน15เพื่อจะมาตีป้อมโดยเฉพาะปากเสางูชวนทะเลาะครับมีการโหลดเสางูเล็กน้อยนะฮะสาวงูยังทำงานอยู่ครับกด Fortify Elder Titan ดันครีปด้านบนอยู่มูนค่อยๆมาตีเสางูแต่ตีมิสตีเสางูมิสเพราะโดนออร่าเรเดียนเผาโดนโซบายครับผมอ้าวล่ออันติแล้วอ่ะดึงโซบายไปผูกกับแจ๊บสิครับสาวงูยังไม่หมดนะครับสามายังยืนค้ำแนวหน้าให้กดฮูดกันเวทไว้เสียป้อม3ไปแล้วฟนาติกให้ไวให้ดีที่สุดคือต้องรีบดีลีทเดดโปรเฟตฮะอย่าให้มันอยู่นานในไฟท์แต่พวกเขาไม่มีเบิร์สดาเมจเลยนะนอกจากไทนี่กับทิมเบอร์ซอคอมโบเขาก็เลยไม่เล่นเสี่ยงนะครับทิมเบอร์ซอกลับไปข้างบนนะแล้วก็ขึ้นบูสต์ออฟทราเวลมาไว้โยกกระแสคลิปนะฮะฝั่งของไมเนสกี้สโมคครับผมเห็นว่าทิมเบอร์ไม่อยู่กับเพื่อนน่าจะเป็นโอกาสที่ดีครับที่เราจะใส่ได้แต่ทิมเบอร์มีทราเวลแล้วนะครับตรงนี้เหมือนเป็นช็อตหลอกให้ตายใจเลยครับให้คิดว่าทิมเบอร์ไม่อยู่กับเพื่อน
แล้วสักพักมันก็วาร์ปมาเติมได้สโมกกัน4คนครับโคเวอร์กันแนวหน้าให้กับ Dead Prophet นะเผื่อ Dead Prophet โดนแก๊งนะครับเพราะ Dead Prophet เป็นคีย์ดาเมจในทีมไฟต์ตอนนี้นะซึ่ง Fnatic อยากจะเล็งอยู่แล้วชาโดว์ชาแมนออกต่อเป็นแบล็คคิงบาร์ครับผมจะแช็คเคิลแบบไม่มีใครหยุดได้นะส่วนแจ็ปส์ก็ขึ้นของบวกเกราะราคาถูกมาครับผมบล็อกเกอร์ที่จะช่วยแก้ริปไทนากาได้แล้วก็ทำให้เขายืนกันถึกขึ้นในวงผีนะชาแมนฟาร์มเยอะมากนะในขณะที่นากาเซเลนคือพยายามจะไปทำเกมกับเพื่อนนะครับผมชาแมนตอนนี้เลเวล16นะฮะเนี่ยสังเกตอะ DJ ฟาร์มในป่าบ่อยมากเลยเท่าที่ผมเห็นเมื่อเทียบกับนากาเซเรนเขาก็ไม่ได้ฟาร์มขนาดนั้นถ้าไอเทมสแตทเขาหนามากพอเขาส่งล่างปอมฟาร์มป่าหมดเลยยังได้เลยเอ็มพีได้รุนIllusion ครับผมส่งร่างปลอมไปแยกดันเช่นเคยเตรียมขึ้น Abyssal ฮะเอามาหม่ง Ember นะตัวหนีได้ตายไปซะปานาติกอยากสู้นอกบ้านมาเนสกี้ก็ไม่ออกมาแต่ตอนนี้สามารถอยู่ด้านล่างครับน่าจะเป็นข้อมูลให้กับทีม DP เปิดชิว่าหาเหยื่อครับผมปานาติกยังยืนกันได้ดีนะ DJ ยังยืนแนวหลังอยู่ครับรอซ้อน3ไม้ก็มีบูสต์ทราเวลพร้อมปะทะแต่จะปะทะได้ต้องมีคีปให้วาร์ปนะครับต้องมีคีปให้วาร์ปถ้าไม่มีคีปให้วาร์ปนี่จะทำอะไรไม่ได้ DP โดน MP เข้าไปเปิดก่อนครับผมและกดเรดหลบทางด้านของซีริงเชนออกมาฮะตอนนี้เท่ากับรู้ข้อมูลแล้วว่าพวกเมเนสกี้ตั้งรับอยู่บนไฮกราวฮะไลซิลเลอร์ล่างปอมส่งไปดันเลนซ้ายนะกดดันให้ DP ต้องออกไปกันครับเพราะมันเป็นร่างเรเดียนซ์ด้วยฮะฝั่งของเมเนสกี้ก็ทำครับส่งนากามาแอโกคลิปฮะพยายามจะดึงคลิปออกไปซื้อเวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พวกเขากำลังรออะไรอยู่ฟิมกำลังจะขึ้นแวสโซนะฮะนากานี่อีกนานเลยกว่าจะได้เฮ็กซ์เอมเบอร์ก็อีกนานกว่าจะลิงเคนนี่มันไม่มีอะไรให้รอไอเทมเลยนะคือมันเงินค่อนข้างขาดอยู่ขาดถึง 14,000 ครับตามร่างวิญญาณไปตามร่างวิญญาณไปมันอยู่ตรงนั้นนี่เนี่ยเป่าอิลเซปเตอร์ตัดก่อนครับผมพายลงมาพายตายครับ34วินาทีฮะนี่คือข้อเสียเอลเดอร์ท่านนะเวลาร่างปลอมร่างวิญญาณมันกลับเข้าหาตัวนะครับเราก็จะรู้ทันทีว่ามันซ่อนอยู่ตรงไหนนะนาการเป็นทาเลนต์สเตนต์14ครับได้ HP อีก280แต่มันเป็นแค่ซับ5ครับผมก็ยังไม่ขึ้นนะรอบนี้รถถังมา2คันแล้วครับดับเบิลดาเมจอยู่ด้านล่างแต่ไม่มีใครเห็นฮะไม่มีใครไปเก็บครับผมเล่นกันแบบไม่มีใครอยากจะไปเล่นแมตช์หน้าไงฟานาติกก็อยากจะชนะแบบสบายๆครับตอนนี้ไลท์ซีเลอร์โดนโฟกัสกดแมนต้าล้างไปก่อนนะสำหรับซีริงเชนกำลังล่อหรือเปล่าหมุนออกมาแต่ก็ไม่ลึกมากพอครับก็ยังไม่ยอมหลวมตัวออกมาจากบ้านฮะฟานาติกพยายามเชื้อเชิญแล้วนะฮะรถถังมา2คันครับอาเบดกำลังรอครับผมใครที่อยากจะกันบ้านน่ะโอ้โหแค่ปาต้นไม้กับปารถถังก็ครึ่งหลอดแล้วนึกว่าจะเข้าไปเอาลันทอสนะแสดงว่าเขายังกลัวไฮกราวศัตรูอยู่ถึงฟานาติกจะยังขึ้นบ้านไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วอ่ะพอเขาดันมาถึงหน้าบ้านขนาดนี้แล้วอ่ะพื้นที่ในแมปของเมเนสกี้มันก็ไม่มีให้เล่นแล้วครับเมเนสกี้ก็จะถูกฉีกเงินออกไปเรื่อยๆเพราะเขาไม่สามารถออกไปฟาร์มได้นอกจากคลิปที่มาถึงหน้าบ้านตัวเองคือทรัพยากรในแมปอะฟานาติกเล่นได้เต็มที่เลยฟานาติกจะไม่ทำอะไรก็ได้เว้ยแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆรอตบตอนเอาฟาร์มทีเดียวก็ยังได้เลยครับฉะนั้นจะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้ครับเราต้องสโมกออกไปตบฮะแต่จะเล่นแบบทื่อๆไม่ได้ไงมันต้องมีชั้นเชิงมันต้องมีสโมกแล้วก็ต้องชิดริมซ้ายด้วยครับตอนนี้กำลังเอาเอมเบอร์มาเป็นตัวล่อเอมเบอร์ไงเอมเบอร์ไงเอมเบอร์น่ากินนะนี่ไง DJ ครับเชื้อเชิญครับไปเลยครับเอมเบอร์ตายเลยครับผมเอมเบอร์มีบายแบ็คครับตามตัวนี้เดฟพูเฟตเดฟพูเฟตก็จะตายมีโซบายและหลับเบรกเอาไว้มูนเปิดผีมูนเสียเลือดไปเยอะมากๆเคพี่รีบตีเสาทุบสโตนทันทีแต่มูนเกือบตายครับ
เออสปริตเตอร์มูนพยายามจะดูเลือดสู้ดูเลือดสู้โดนปาดจาก3ใบมูนมีบายแบ็กนะ3ใบไรคลิกใส่นั้นน่ะพายตายทันทีนะตรงนี้เอมเบอร์ที่บายแบ็กกลับมาแล้วเต็ม GG ได้เลยมั้งเนี่ยเสีย2แรกแน่นอนฮะ GG ครับและเป็นนั้นของฟานาติกครับผมได้ไปเป็นตัวแทนของเซาท์อีสเอเชียทีมแรกครับผมส่วนถ้าทำไมเนสกี้ต้องลงไปเล่นสายล่างกันต่อนะฮะถ้าชนะก็จะได้ไปต่อแล้วก็ดูว่าจะชนะหรือเปล่าระหว่างคู่อีกคู่หนึ่งตรงนั้นนะเมื่อกี้ดีมากเลยไอช็อตที่คือเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆแม่งแพ้แน่นอนแม่งพยายามจะเล่นเซอร์ไพรส์ออกไปนอกบ้านแต่ว่าคนที่เป็นตัวล่อมันคือเอมเบอร์เขาคิดว่าอะไรเขาคิดว่าเอมเบอร์ตายแล้วบายแบ็กแล้วแรมนั้นกับข้อไฟได้เหรอก็เลยเอาเอมเบอร์เป็นตัวล่อคือมันเป็นตัวหนีมันไม่ควรจะโดนจับตัวแรกอ่ะแล้วชาแมนมาพร้อมแบ็คคิงบาร์ด้วยมูนก็ช่วยไม่ได้โอ้ขอบคุณนะมีคนส่งอ่างเปามาให้ยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะเกมนี้ก็เล่นกันแบบระมัดระวังดีนะเพราะว่านำต้องเยอะแล้วแต่ก็ไม่เสี่ยงเพราะรู้ว่าขึ้นไปบนบ้านเจอเอลเดอร์ไททันซ้อนได้เจอนาการหลับเซตอะไรแบบนี้แล้วสุดท้ายเมเนสกี้ก็เป็นฝ่ายที่ทนไม่ไหวนะครับเลือกจะออกมาทักทายเชื้อเชิญแล้วก็พลาดไปในที่สุดเจอแบล็คคิงบาร์ชาแมนนี่แหละเออมันแบบทำอะไรไม่ได้อะเอามาจับตัวหนีแบบเด็ดขาดพอดีเลยเกมนี้นาการวยจริงแต่นาการไม่ได้มีพลังในแมปเท่ากับทิมเบอร์ซอทิมเบอร์ซอมีพลังในการดันทื่อๆเก่งกว่าด้วยซ้ำไปแค่ยืนเฉยๆยืนเฉยๆแล้วก็แทงป้อมไปเรื่อยๆแล้วก็ตีก็ไม่มีใครทำอะไรได้เพราะว่าทุกคนรู้กันดีว่าถ้าไม่มีแวสเซิลก็ละลายทิมเบอร์ซอไม่ได้และกริมสโตรกเนี่ยเขาไม่ได้รัชแวสเซิลเขาไปรัชเอเธอร์เลนส์ก่อนเพื่อจะเอาเพิ่มระยะมาจ่ายสกิลแนวหลังแต่มันเลยกลายเป็นผลเสียไปเลยเพราะว่าพอเราไม่มีไอเทมที่จะมาดีลิททิมเบอร์ซอเนี่ยเล่นกันมาต้องกี่นาทีวะ32นาทีอ่ะแล้วทิมเบอร์ซอมันก็ยืนหน้าด้านทื่อๆอัพทาเลนต์บวกพลังโจมตียืนตีป้อมอ่ะมันแบบแย่มากๆเลยเอมเบอร์เข้าไปสู้ตรงๆก็ไม่ได้มีแค่เดธโปรเฟตคนเดียวที่พอจะสู้ตรงๆกับทิมเบอร์ซอแต่สุดท้ายแล้วถ้าไม่มีสกิลจับทิมเบอร์ก็พุ่งหนีอยู่ดีก็จบก็ทำอะไรไม่ได้เกมนี้เลนล่าง3ต่อ3ทื่อทั้งคู่ก็คือไม่มีใครฆ่าใครได้มีฟานาติกได้เฟิร์สบัตรอบเดียวเลนบนก็ฟาร์มกันจนรวยมากๆเลนกลางก็ทำเกมต่างคนต่างทำเกมแต่แก๊ปของเมเนสกี้มันจะนานกว่าเพราะนากาคูลดาวน์หลับกับเดธโปรเฟตคูลดาวน์อันติมันนานอย่างเกมนี้ดูสกอร์ไทนี่นะครับก็ไม่ได้แบบเวอร์เลยนะสกอร์ไทนี่ก็ธรรมดาผมมองว่าเกมนี้สำคัญสุดเลยคือ3ไอกับไทนี่ไม่ได้เรื่องของการฆ่านะแต่เป็นเรื่องของการดันกระแสครีปเปิดแมปโดยเฉพาะ3ไอที่แบบว่าสร้างสเปซเยอะมากมันทำให้ไม่มีใครไปยุ่งกับ MP ว่า MP มันฟาร์มสบายๆ18นาทีเรเดียนมันเป็นพลังเงินตอนช่วงท้ายเกมอ่ะคุณจะเห็นว่าช่วงท้ายเกมเนี่ยมูนพยายามจะตีเสางูนะฮะตอนที่เขามาดันเลนล่างกันยังโคตรน่าสงสารเลยพลังคนจนพยายามจะตีเว้ยแต่ตีไม่ได้ติดมิสโดนออร่าเรเดียนเนี่ยเกมนี้ไลฟ์ซิลเลอร์ดาเมจไม่ได้เยอะที่สุดในทีมนะครับเยอะสุดคือ3ไม้เพราะนี่คือแบบผมดูแล้วถ้าเขาเล่นบิลเนี่ยคือเขาแค่ยืนค้ำเฉยๆแล้วเขาไปไล่ตีใครก็ไม่ค่อยจะซักเซสด้วยไอเนี่ยตัวดาเมจตัวจริงกับไอเนี่ยดับคอมโบฆ่าคนตายประมาณนั้นโอเคจบไปแล้วครับสำหรับแมตช์นี้3ต่อ1นะครับ3เกมเลยทีเดียวเฮ้ยเมื่อกี้ผมพูดเลยวะ2ต่อ1หรือ3ต่อ1เออเมาแล้ว2ต่อ1นะครับ3เกมทีเดียว